ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนียืนมองดูต้นไม้ที่ไร้ใบเหมือนกำลังยืนคอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ใบของต้นไม้กลับมาให้ร่มเงากับโลกนะคะถ้าจะพูดว่าต้นไม้กำลังยืนรอฝนก็คงไม่ผิดในขณะที่มองไกลออกไปก็เห็นฟ้าแลบเห็นท้องฟ้าที่มีเมฆแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยค่ะอยู่กันไม่ไกลมากนักสิ่งหนึ่งกำลังรออีกสิ่งหนึ่งที่จะมาเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำให้ชีวิตยังดำรงอยู่และต่อยอดงอกงามให้ร่มเงากับโลกบางครั้งช่วงแห่งการรอคอยก็มีคุณค่าอย่างยิ่งค่ะมนุษย์รอคอยไม่ค่อยได้เราเห็นถึงความใจร้อนปรารถนาที่จะได้จะต้องได้และให้คุณค่ากับการที่ได้เร็วก็แสดงว่าเก่งหรือมีความสามารถแต่ธรรมชาติจริงๆไม่ได้สอนเช่นนั้นธรรมชาติจริงๆสอนให้เรารอได้คอยได้ยอมรับความแห้งแล้งหรืออดอยากได้และเมื่อเราถนอมพลังของเราไว้อย่างคนที่คอยเป็นหรืออยู่เป็นเราจะเห็นว่าแม้เพียงแต่เสียงคำรามของฟ้าร้องไกลๆก็ยังมีเงาของความงอกงามปรากฏขึ้นณตรงนั้นชีวิตของมนุษย์ควรจะต้องถ่อมตัวลงมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะเรากำลังกล่าวหาโควิด-19ทำให้โลกมันชะงักงันแต่จริงๆธรรมชาติกำลังสอนให้เราหยุดทบทวนใคร่ครวญและตระหนักว่าความเร็วของมนุษย์ที่นำไปสู่การเบียดเบียนการแข่งแย่งการเอาชนะและท้าทายมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้สักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นประโยชน์ที่จะสนองความสำเร็จของคนบางคนแต่มันไม่ได้เป็นความสำเร็จของโลกใบนี้แต่การรอกันได้ยอมกันได้คอยกันได้ให้โอกาสในการที่จะไปถึงกันให้ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนกลับกลายเป็นโอกาสของทุกสรรพสิ่งบางทีเราดิ้นรนเหมือนงูที่เปื้อนคูดคูดก็กระเด็นออกไปถูกคนมากมายในสังคมนี้แต่ถ้าเรามีชีวิตที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เหมือนงูเปื้อนคูดและบางครั้งเราต้องคอยจริงๆค่ะเหมือนคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีฝนตกอย่างเงี้ยใน3วันเนี้ยรอบๆเรายังไม่ถึงเราก็คอยแต่วันนี้เราได้รางวัลบางอย่างที่ทำให้คนในหุบเขาโพธิสัตว์มีพลังใจคือเราเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎในเวลาประมาณสัก10โมงเช้าของวันนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีแสงของฟ้าเนี่ยเป็นไปตามแสงเงาของเมฆที่อยู่รายรอบเรามีลุ้งในที่ของเราเพราะมันมีฝนที่ตกห่างจากเราเรายังมีความถ่อมตัวที่พร้อมเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เราจะเห็นชีวิตที่มันมีความพร้อมอย่างถ่อมตัวเนี่ยงอกงามทันทีคุณแม่ไม่ใช้คำว่าผงาดนะคะเพราะคำว่าผงาดเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกกดอยู่จริงๆแล้วเราไม่ได้ถูกกดเลยเหมือนต้นไม้3 4ต้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องแตกใบเขาก็รอคอยและฝนจะมาเมื่อไหร่ก็ตามเขาจะแสดงถึงความมีชีวิตในฐานะของผู้ที่รู้จักธรรมชาติเข้าใจที่จะอยู่กับธรรมชาติเข้าใจฤดูกาลของธรรมชาติที่อยู่รายรอบเขาโตกว่าที่เราคิดเขาอดทนกว่าที่เราคิดบางที
เราคิดไม่ถึงว่าเด็กบางคนมีความอดทนมากกว่าที่พ่อแม่จะใจแข็งถ้าพ่อแม่ใจแข็งสักนิดยอมรับความอดทนของลูกสักหน่อยพ่อแม่ก็จะได้เรียนรู้ว่าการคอยได้ของพ่อแม่จะทำให้ลูกของเรางอกงามมีประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่สามารถที่จะอยู่ในทุกฤดูกาลของโลกนี้อย่างที่เขาจะพึ่งตัวเองได้เหมือนต้นไม้ที่ยืนรอฝนและเขาก็ให้ความร่มรื่นกับโลกได้เมื่อวันหนึ่งเรารอให้เขามีโอกาสเติบโตและแบ่งบานอย่างเต็มที่นะคะถ้าเราเป็นพ่อแม่คนเราได้เรียนรู้และรอคอยที่จะเข้าใจความเติบโตและแข็งแรงคุณแม่ว่าเราอาจจะมีชีวิตที่นอนตายตาหลับมากกว่านี้ก็ได้การมีชีวิตที่มีความมั่นใจว่าคนที่เรารักจะอยู่ได้ถึงแม้จะไม่มีเราเราเห็นเขาแก้ปัญหาเป็นเย็นได้ในบางครั้งจะเรียกว่าเขาแพ้ได้ยังไงคะก็ต้องเรียกว่าเขามีปัญญาทีเดียวเราจะให้เด็กๆศึกษาวิทยาอะไรก็ตามอย่าลืมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเตือนว่าการศึกษาศิลปะวิทยาก็ต้องช้าๆค่ะเพื่อที่จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักทดลองทดลองแล้วทดลองอีกคนเราจะเดินผ่านที่สูงได้ด้วยความมั่นใจและไม่กลัวก็ต่อเมื่อเขาต้องมีปัญญาในการประคับประคองการก้าวย่างของเขาถ้าเราเดินผ่านได้สักครั้งหนึ่งเราจะมั่นใจในการเดินต่อไปถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เดินกลับมาในซ้ำที่เดิมนะคะคือแม่เดินขึ้นมาบนความสูงนี้หลายครั้งและครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าใบไม้ที่เรากลับมาดูเขาหลังจากวันแรกจนวันนี้เราได้เห็นชัดเจนว่าใบเขาสะพรั่งเวลาเพียง2วันเองนะคะจากต้นไม้ที่ไม่มีใบที่คุณแม่พาท่านไปยืนดูนะคะแล้วท่านเห็นค่ะต้นนี้ค่ะคือต้นที่เมื่อ2วันที่แล้วมันมีฝนหยดลงมาแค่ป๋อมแป๊มป๋อมแป๊มแล้วใบไม้เนี่ยเขาผลิที่คุณแม่เล่าให้ฟังจำได้ไหมคะเขาผลิแล้ววันนี้ค่ะ3วันเองนี่คือ2วันที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3เขามีใบไม้ที่เห็นอย่างนี้เลยนี่เร็วมากเป็นการเติบโตที่เห็นชัดเจนพามาดูเลยต้นไม้ตอนที่เปิดเข้ารายการก็กำลังเป็นอย่างต้นนี้ล่ะค่ะคนที่ทำงานอยู่ทางบ้านอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณแม่กำลังเล่าอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะไม่ได้ดูอย่างต่อเนื่องแต่นันทวันเนี่ยถึงก็บอกโอ้โหเพราะเราเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มองไปไกลๆก็เห็นฟ้าแลบแล้วล่ะสักไม่นานเกินรอคุณแม่ว่าเราจะเห็นฝนที่ตกที่เขื่อนจากมาตกที่หุบเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นความงอกงามของต้นไม้ที่เราเห็นทั้งหมดที่กำลังไร้ใบอยู่เนี่ยค่ะ
สะพรั่งเหมือนต้นที่เมื่อกี้นี้การรอได้คอยได้จึงเป็นเรื่องที่งดงามเสมอสำหรับคนที่รอไม่ได้คอยไม่ได้ก็จะร้อนรนลุ่งลิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นสุขเหมือนเรายืนตายทั้งเป็นแต่คนที่เขารอได้เขาคอยได้เขาสงบเย็นและพร้อมที่จะผลิทันทีวันนี้คุณแม่จึงอยากเชิญชวนทุกท่านใคร่ครวญชีวิตของท่านก่อนนอนวันนี้ว่าท่านเป็นบุคคลที่นิ่งดูดายหรือว่าถ่อมตัวแบบยอมได้คอยได้หรือท่านเป็นคนที่สามารถที่จะรู้จังหวะในหลักการว่าถึงเวลาไหนควรเร่งก็ต้องเร่งถึงเวลาไหนควรหยุดก็ต้องหยุดถึงเวลาไหนหยุดไม่ได้และต้องก้าวเดินไปเรื่อยๆเพื่อเกิดความชำนาญในการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไปถึงเป้าหมายได้จะวิธีการไหนก็ตามเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ลงมือทำเลยต้องลงมือทำเลยค่ะวันนี้มีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขและพร้อมที่จะแบ่งบานนะคะโควิด-19มาให้เราเติบโตค่ะไม่ได้มาให้เราตายณหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่ชื่อหุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นที่รวมของสมาชิกในครอบครัวที่เราเรียกว่า Mindfulness Family ฟังการชี้ชวนหรือบางครั้งเราอาจจะต้องปลอบโยนกันบ้างและการฝึกปฏิบัติของเราทุกคนก็จะเป็นกำลังใจของกันและกันมาเจริญสติภาวนาอารักขาจิตมีก้าวแต่ละก้าวที่สัมผัสพื้นดินและมองเห็นโลกใบนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นฟ้าตกฝนตกไม่ทั่วฟ้าเห็นฟ้าบางที่ยังสว่างอยู่บางที่มีเมฆบางที่มีฟ้าแลบมีฝนอย่ามัวแต่นั่งโทษใครหรือน้อยเนื้อต่ำใจว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าแต่จงเป็นต้นไม้ที่ยืนรอฝนและถ่อมตัวพร้อมที่จะผลิบานทันทีแม้ฝนเพียงหยดเดียวใบไม้ก็จะงอกงามขอบคุณธรรมชาติที่อยู่รายรอบคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกสงบงามกับการใคร่ครวญพิจารณาเราไม่ได้ถูกกักกันแต่เราหยุดเพื่อทบทวนและยังสามารถเจริญสติปัญญาสร้าง Mindfulness Family ที่จะมีสมาชิกของเรามาที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่สองของผู้คนในโลกที่จะเรียนรู้ว่าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีโอกาสเมื่อไหร่เราบ่มเพาะเราแตกหน่อเราต่อยอดเราเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมที่ความพร้อมกลับมาแม้เพียงนิดเดียวเราก็จะงอกงามและให้ร่มเงากับโลกนะคะมาเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family และก่อนนอนวันนี้กอดคนที่บ้านของคุณไว้ด้วยหัวใจของคุณที่มีความสุขที่เราได้อยู่ด้วยกันมีความสุขที่เราได้รักกันมีความสุขที่เราได้เห็นอกเห็นใจกันและมีความสุขที่จะให้อภัยกันนะคะมีความสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเมื่อให้ร่มเงากับโลกคือเป็นประโยชน์แล้วอย่าเลือกปฏิบัติค่ะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม้ไม่น่ารักก็ยังมีความสุขที่จะให้นะคะคือการให้อภัยถึงจะให้ยากก็ให้ได้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ